อับดุลแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมในชีวิตก็มีความสุขนะผมเป็นคนแบบครอบครัวทุกคนสบายดีไม่มีใครไม่สบายทุกคนโอเคผมโอเคไม่มีปัญหาผมสบายดีชีวิตอ่ะโอเคจริงเวลาเรารวยเรามีทุกอย่างแต่ว่าเวลาเราสบายดีอ่ะอันนี้เป็นอันดับแรกของอับดุลแล้วครอบครัวผมเป็นคนไอวอรี่โค้สต์ผมตัวบ้านแม่สบายดีน้องชายทุกคนสบายดีมีอาหารกินแม่มีอับดุลอยู่นี่ก็สบายดีกินข้าวได้ดูแลตัวเองได้โอเคแล้วเราได้เราพอได้แล้วก็เป็นชีวิตของอับดุลหมายถึงว่าไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายเนาะความหมายของขอแค่มีครอบครัวมีความสุขอับดุลโอเคก็ได้ช่วงที่สมมติมีปัญหากับซูซี่อย่างเงี้ยแก้ปัญหายังไงคุยกันหรือว่าปล่อยเวลาไปส่วนมากคนไทยจะเป็นแบบนี้ก็คือบางคนก็ปล่อยเวลาไปให้ใจเย็นก่อนหรือว่าคุยกันหรืออะไรพวกเนี้ยอับดุลมีแบบไหนเป็นแบบไหนก็ชีวิตเวลาเราอยู่กับแฟนหรือเราอยู่กับเมียอันนี้ปัญหานี่ไม่หยุดต้องไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเราต้องหาวิธีที่แบบแก้ไขได้เราก็ไปเดินไปหน้าถ้ามีเรื่องผมต้องปล่อยเขาพักก่อนผมออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาโอเคคุยได้คุยแล้วก็จบแต่ยังไงก็อับดุลก็ดูแลอยู่แล้วเนาะอับดุลดูแลใช่ทางครอบครัวอยู่แล้วต้องดูแลเนาะเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเนาะใช่อันนี้เราต้องรับผิดชอบโอ้โหเลยโกรธเลยอะไรต้องรับผิดชอบ